นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าขอนอบน้อมต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้เป็นโอกาสวันพระใหญ่ขึ้น15ค่ำเดือน10ตรงกับวันจันทร์ที่8กันยายน2557ทุกครั้งจะเริ่มต้นบอกวันที่เพราะว่านี้เป็นการบันทึกเป็นการบันทึกเหตุการณ์ในวัดเราก็ดีใจที่หลวงพี่สุธรรมาอุตส่าห์เดินทางขึ้นมาจากสุราษฎร์เพื่อที่จะมาลงปาติโมกข์กับเราการให้ความสำคัญการให้ความสำคัญกับการลงปาติโมกข์เป็นวิธีหนึ่งที่จะรักษาพระศาสนาเพราะถ้าเราซึ่งเป็นภิกษุณีสงฆ์อุตส่าห์ไปบวชมาด้วยความยากลำบากแต่ว่าพอถึงวันพระใหญ่ไม่ว่าจะเป็นขึ้น15ค่ำหรือแรม15ค่ำเรากลับไม่ให้ความสนใจไม่มาลงปฏิโมกข์ไม่มาประชุมสังฆะไม่มาลงอาบัตินะคะก็ไม่เรียกว่าเราช่วยกันรักษาพระศาสนามันมีวิธีการรักษาพระศาสนาหลายวิธีแต่สำหรับภิกษุณีสงฆ์การมาประชุมพร้อมกันการมาลงปาติโมกข์เป็นการแสดงออกวิธีหนึ่งวิธีหนึ่งที่เราจะช่วยกันสืบพระศาสนารักษาพระศาสนาทำสังฆะให้เต็มบริบูรณ์คำว่าบริบูรณ์แปลว่าเต็มเหมือนกับพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยก็บริบูรณ์เต็มดวงวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่พระจันทร์เต็มดวงเพราะฉะนั้นหลวงแม่อยากจะพูดถึงสังโยชน์สังโยชน์แปลว่าเครื่องผูกสังโยชน์แปลว่าเครื่องผูกเครื่องที่ผูกพันร้อยรัดเราเอาไว้ในวัฏสงสาร I talk about สังโยชนะสังโยชนะ There are 10 different kind of สังโยชนะ Today I will mention only the first 3 which is basic foundation butIf you can overcome these three sanyojana, you become sotapanna. So I don't expect you to become arahat right now, but sotapanna. So if you can let go of the three basic ones, you will become sotapanna. Very important. ข้อแรกเลยนะคะสามข้อแรกหลวงแม่จะพูดถึงเรื่องเบื้องต่ำนะอันนี้เป็นเบื้องต่ำสามข้อแรกนี้ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะละได้เรียกว่าเราเข้าสู่โสดาบันเราได้โสดาบันผลนะคะข้อแรกก็คือสักกายทิฏฐิสักกายทิฏฐิความถือตัวถือตนเมื่อกี้นี่คุณโยมจันเพ็ญคุณโยมจันเพ็ญอาราธนาธรรมถ้าหากว่าเราดูใจของเรานะใจของเราลุ้นคนรวมจันเพลมากเลยนะคะว่าเอ้ยจะสวดจบหรือเปล่าเอาใจช่วยพี่เขาหรือว่าถ้าเราเป็นคนที่อาราธนาธรรมได้เพราะว่าคนรวมจันเพลเราบอกว่าใช้ไม่ได้เลยแหละอันนี้อะไรมันออกมาสักกายทิฏฐิมันปรากฏแล้วปรากฏที่ไหนปรากฏในใจของเราความยึดมั่นถือมั่นว่ากูแน่กูเก่งกูดีนะคะเป็นรูปแบบหนึ่งของสักกายทิฏฐิหลวงแม่ยกตัวอย่างซื่อๆเลยใกล้ๆเลยนะคะตัวอย่างใกล้ๆเนี่ยเพราะฉะนั้นสักกายทิฏฐิมันจะแผ่ออกมาตลอดเวลาทั้งวันสักกายทิฏฐิมันจะออกมานะคะเราจะจับได้ไล่ทันมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของเราการปฏิบัติก็คือการย้อนทวนกลับมาดูที่ตัวเรานะคะถ้าเราไม่ได้มีการย้อนทวนกลับมาดูที่ตัวเราจับไม่ติดจับสักกายทิฏฐิไม่ติดนะคะทิฏฐิความยึดมั่นถือมั่นว่าเราแน่เราเก่งนะคะนั่นก็คือตัวกูภาษาท่านพุทธทาสนะคะใช้ภาษาเดิมว่าตัวกูของกูนะคะความยึดมั่นถือมั่นนี้สักกายทิฏฐินี้จะเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติธรรมขั้นต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าเราก้าวล่วงสักกายทิฏฐิไม่ได้อย่าหมายเลยว่าเราจะเข้าสู่วิถีแห่งอริยมรรคสำคัญนะสำคัญดูเหมือนว่าเป็นบาตรวิถีขั้นต้นมากเลยนะแต่ถ้าเราไม่สามารถจะก้าวข้ามบาตรวิถีขั้นต้นได้นับภาษาอะไรที่เราจะไปพูดถึงบันไดขั้นที่100ในเมื่อขั้นที่1เรายังไม่ได้ทำ
เรื่องความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนจึงเป็นเรื่องสำคัญมากจะทุกข์ก็เรื่องนี้แหละจะสุขก็เพราะเราคลายสักกายทิฏฐิได้มากเราก็จะมีความสุขมากตัวที่สองคืออะไรลืมไปแล้วสักกายทิฏฐิแล้วอะไรคะไม่ใช่ค่ะศีลปัตตปมาสตัวที่สามวิจิกิจฉาความสงสัยความลังเลสงสัยเห็นไหมว่าไว้ใจไม่ได้นี่จะไปหวังเพื่อลูกลูกก็ไม่ช่วยแม่เลยวิจิกิจฉาวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยว่าไม่ใช่สงสัยว่าหลวงแม่ขึ้นมาชั้นสามหรือยังไม่ใช่อันนี้เป็นความสงสัยทั่วไปนะคะสงสัยว่าพระไตรลักษณ์มีจริงหรือเปล่าเนี่ยนะคะสงสัยว่าเอ๊ะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พูดถึงอริยสัจสี่เนี่ยเป็นไปได้เหรอมีจริงหรือเปล่าสงสัยว่าไอ้ที่เราวางตัวตนแล้วมันจะมีความสุขจริงหรือเปล่าความสงสัยในหลักธรรมนะความสงสัยในหลักธรรมซึ่งตัวที่จะหักล้างสงสัยคือศรัทธาถ้าเรามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าแล้วเราเชื่อว่านี้เป็นคำสอนของท่านเมื่อมีศรัทธาเราก็จะน้อมนำไปสู่การปฏิบัติการปฏิบัตินะคะศรัทธาอยู่เฉยๆนะคะศรัทธาอยู่เป็นวัตถุธรรมอย่างนี้เฉยๆไม่ช่วยแต่ศรัทธาแล้วต้องน้อมนำไปสู่การปฏิบัติเราก็จะเห็นว่าเราก็เริ่มเปลี่ยนวิธีการมองเริ่มเปลี่ยนวิธีที่เราคิดวิธีที่เราทำมันจะเปลี่ยนไปเพราะว่าเรามีศรัทธาตรงข้ามถ้าเราไม่มีศรัทธาสงสัยไปหมดโอ้ยอะไรจะขนาดนั้นนะคะพระพุทธเจ้าเทศอย่างนี้จริงหรือเปล่าเนี่ยพระพุทธเจ้าเสด็จไปนั่นจริงหรือเปล่าเนี่ยอันนี้อริยสัจสี่เนี่ยอาจจะไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้ามาแล้วแต่จะสงสัยไปวิจิกิจฉาเป็นบันไดอีกขั้นหนึ่งที่ถ้าหากว่าเราไม่ก้าวข้ามเราก็อยู่ตรงนั้นแหละเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารเพราะว่าเรากำลังพูดถึงสังโยชน์ใช่ไหมสังโยชน์คือเครื่องร้อยรัดที่พันธนาการเราให้ติดกับอยู่ในวัฏสงสารภาษาไทยเรียกว่าสงสารนะคะแต่จริงๆแล้วคือคำว่าสังสาระ so I'm talking about three obstacles which will not allow us to free ourselves from vata means circle of sangsara vata so if we cannot overcome these obstacles we just go round and round in this coming to be born again and again and again. The third one, อันที่สามนะคะวิจิกิจฉาเข้าใจแล้วนะคะคือศีลปัตตประมาทศีลปัตตประมาทนะคะศีลปัตตประมาทแปลว่าลูกคลำศีลเอาพวกนี้ก็น่ากลัวนะคะคือโจมาปฏิบัติธรรมที่วัดตอนนี้โจรักษาศีล8นะโจมองไปไม่ตายเธอรักษาศีล5แค่นั้นน่ะฉันสูงกว่าเธอถ้าทีอย่างนี้ค่ะคือไม่ได้มาปฏิบัติจริงแต่เพียงลูกคลำศีลเพียงเพื่อที่จะเอาไปกดข่มคนอื่นเขาที่เราพูดกันในตอนที่เราอบรมคนที่จะบวชสามเณรี108รูปนะคะบางคนก็อยากจะบวชเพื่อที่จะไปอวดคนอื่นนะคะมีรูปถ่ายไปอวดว่าอุ๊ยฉันได้เคยครองผ้ากาสาวพัสแล้วอย่างนี้ก็เป็นศีลปัตตประมาทรูปแบบหนึ่งนะคะบางคนที่บวชแล้วนะคนที่บวชแล้วเนี่ยก็จะเคร่งกับพระวินัยแต่ไม่ได้เคร่งเพื่อจะอวดเขาว่าฉันเคร่งอันนี้ก็ไปไม่รอดนี่ก็ตกอยู่ในข่ายของศีลปัตตประมาทศีลปัตตประมาทเหมือนกันนะคะเราต้องรู้ว่าที่เราศรัทธาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจึงปฏิบัติตามข้อวินัยเพื่อว่าข้อวินัยนี้จะประคองเป็นเครื่องที่จะประคองเราให้เราได้ปฏิบัติให้สูงสูงขึ้นไปนะคะแต่ถ้าหากเราถือศีลเป็นเพียงเครื่องที่จะอวดกันเป็นเพียงเครื่องที่จะบอกว่าฉันเคร่งกว่าเธอก็ยังตกอยู่ในข่ายนี้ทำให้เราไม่สามารถที่จะก้าวข้ามสังโยชน์เครื่องร้อยรัดได้นะคะเพราะฉะนั้นลำพังคนที่ปฏิบัติเคร่งมากๆเลยบางคนก็ชอบนะวัดนี้ไม่เคร่งเลยนะพอเขาเข้ามาในวัดนี้บอกวัดนี้ไม่เคร่งเลยนะคะแต่ถ้าเคร่งเพื่อเคร่งไม่ใช่นะเคร่งเพื่อเคร่งนี่ไม่ใช่นะคะถ้าลูกจะเคร่งเพื่อที่ลูกจะวิรัติที่ตัวเองเพื่อที่ลูกจะฝึกปฏิบัติที่ตัวเองอย่างบางคนเนี่ย
เสพแต่หนังเสพแต่หนังภาพยนตร์นะคะพอมีอยู่ช่วงหนึ่งเขาบอกว่าเขาจะวิรัติตัวเองโดยการที่จะไม่ดูหนังเลยเพราะว่าเขาต้องการดัดนิสัยตัวเองต้องการจัดสะกดข่มสลายกิเลสส่วนตนอันนี้เขาเคร่งโดยมีเป้าหมายนะคะอันนี้เขาเคร่งมากๆไม่ดูเลยยังไงก็ไม่ยอมดูเพราะว่าเขามีจุดที่จะฝึกฝนตัวเองฝึกฝนตัวเองสองปีแรกที่หลวงแม่บวชดูลูกๆจะไม่มานะสองปีแรกเลยนะคะหลวงแม่ไม่ดูทีวีเลยค่ะเพราะว่าเรามาจากชีวิตคารวาสที่พระตกเย็นก็นอนอืดอยู่เขาเรียก couch potato couch potato ก็คือ potato ก็คือลูกมันหัวมันเลยนะคะหัวมันที่นอนอยู่บนเก้าอี้โซฟานะคะ couch potato ไม่ได้ทำอะไรก็กลับมาหลังจากทำงานกลับมาก็นอนอืดอยู่หน้าทีวีนะนะคะนิสัยอย่างนี้นะเมื่อบวชแล้วต้องตัดให้ขาดไม่มีทีวีค่ะวัดนี้ไม่มีทีวีเลยจนเมื่อเร็วๆนี้เองที่มีดร.กาญจนาเข้ามาในการที่เขาซื้อทีวีเพื่อจะติดตามดูค่ะพูดชัดเจนว่า2ปีแรกไม่ได้ดูเลยเพื่อที่จะดัดนิสัยตัวเองให้เห็นว่าสภาพคฤหัสถ์กับสภาพนักบวชมันต่างกันอย่างนี้นะคะไม่เสพหนังสือพิมพ์เลยเพราะว่ามันเป็นวิถีของเราสมัยที่เราเป็นคฤหัสถ์นะคะมติชนนี้ก็หยุดไปเลยนะคะที่คุณแม่จะเขียนประจําให้มติชนหยุดไปเลยค่ะเพื่อที่จะให้เห็นว่าตอนนี้เราเป็นนักบวชแล้วเราไม่ทําอย่างที่เราเคยทําจนกว่าเราจะชัดเจนอยู่บนพื้นฐานของนักบวชชัดเจนอย่างนี้นะคะแต่เมื่อเราบวชแล้วเรารู้ละว่าวิธีของเราเป็นยังไงนะคะสามารถจะกลับไปเขียนให้เขาอีกโดยที่ความเข้าใจของเราจะชัดเจนว่าเราทําอะไรนะคะไม่ใช่เคร่งเพื่อเคร่งตอนนี้ไม่ใช่เคร่งเพื่อเคร่งแต่เรารู้ว่าก่อนแรกเราเคร่งเพื่อที่จะอาจให้เห็นวิถีชีวิตที่ต่างกันนะคะศีลและประกาศมาศเป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังระมัดระวังโดยเฉพาะคนบวชนะคะคนบวชเนี่ยจะเอาศีลเข้าข่มกันง่ายต้องถามเสมอว่าที่เราคุยเนี่ยเรากำลังข่มคนอื่นหรือเปล่านะคะที่เราปฏิบัติเนี่ยเรากำลังข่มคนอื่นหรือเปล่าถ้าหากว่าเราตั้งใจมีความรู้สึกว่าฉันแน่ฉันเอกก็ตกไปอยู่ขั้นหนึ่งใช่ไหมสักกายทิฏฐินะคะศีลและประกาศมาศอาศัยศีลที่เรารักษาเนี่ยนะคะไปกดข่มคนอื่นก็จะตกอยู่ในข้อ3คือข้อศีลและประกาศมาศนะคะสังโยชน์3เป็นพื้นฐานที่หากเราก้าวล่วงได้ไม่มีใครรู้ว่าเราจะก้าวล่วงได้หรือไม่แต่หากเราสามารถที่จะก้าวข้ามได้เราก็เป็นโสดาบันเลยนะคะฟังดูไม่ยากนะฟังดูไม่ยากและอย่างน้อยที่สุดชาตินี้เราควรทำให้ถึงเป็นสิ่งที่ทำได้นะคะที่เราจะสามารถทำให้เป็นจริงได้โสดาบันนี่ยังอยู่ในทางโลกได้นะยังไม่ได้บวชนะคะเพราะว่ามีหลายคนที่เราอ่านในพุทธประวัตินะคะที่เขาเป็นโสดาบันแต่เขาไม่ได้บวชเช่นนางวิสาขาเช่นนะคะมีคนนั้นคนนี้ที่ไม่ได้บวชนะคะเขาก็ยังดำเนินชีวิตเป็นชาวโลกอยู่แต่ว่าเขาเป็นโสดาบันเพราะเขาสามารถจะก้าวข้าม3ตัวนี้ได้นะคะวันต่อไปจะได้พูดถึงสังโยชน์องค์อื่นๆที่หากเราก้าวข้ามได้องค์ถัดมานะคะองค์ที่4ที่5ถ้าเราก้าวข้ามได้เราก็เป็นสกัทคามีนะคะเป็นสิ่งที่อยู่ในวิสัยไม่ได้พูดถึงเรื่องเหนือวิสัย so it is possible that we make it real in this life it is not so far away it is possible that the bhikkhunis sangha can become sotapanna ก็ญาติโยมแม้กระทั่งญาติโยมที่ดูที่หลวงแม่พูดนะคะจาก YouTube นะสามารถจะทำได้ค่ะไม่ใช่สิ่งที่เหลือวิสัยเลยนะคะหรือแม้กระทั่งเว้นทั้งสังโยชน์ทั้ง10องค์ก็เป็นสิ่งที่ทำได้และองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงให้ดูโดยการที่
เดินไปข้างหน้านะคะเป็นตัวอย่างบรรดาพระอรหันตสาวกพระอรหันตสาวิกาก็ได้ทำให้อยู่แล้วโดยการเดินไปข้างหน้าก้าวข้ามสังโยชน์ทั้ง10มาแล้วนับภาษาอะไรที่วันนี้เราพูดถึงพื้นฐานสังโยชน์3ข้อที่เราจะก้าวข้ามไม่ได้นะคะขอบารมีจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกสาวิกาที่ได้ก้าวข้ามสังโยชน์ทั้ง10ไปแล้วนะคะได้เป็นตัวอย่างได้เป็นพลังให้กับเราให้เราอย่างน้อยที่สุดได้ก้าวข้ามสังโยชน์3ขอเจริญพรค่ะ